สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของ luna classic กสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะไปเกาะติดตามเกี่ยวกับข้อเสนอที่เริ่มมีการเปิดให้โหวตแล้วนั่นก็คือการรีเพ็กนั่นเองต้องมาจับตาดูค่ะว่าข้อเสนอนี้จะผ่านหรือไม่นะครพอดีฉันอ่านเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะนะมีความคิดเห็นเป็นสฝ่ายแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมวิเคราะห์กันค่ะส่วน ข้อเสนออีกข้อหนึ่งนะคะเรื่องการอัปเกรดบล็อกเชนการทำงานของทีมเลเยอร์ที่1นั่นเอง L1 ค่ะจะไปต่อในไรมาสที่2หรือไม่นะคะเราจะไปเกาะติดตามข้อเสนอที่เขาพึ่งแก้ใหม่ค่ะเพราะตอนนี้เขาได้แก้เงื่อนไขใหม่แล้วนะคะและก็อยู่ในขั้นตอนการเปิดโหวตใหม่อีกรอบหนึ่ง เราจะไปดูค่ะว่าข้อเสนอนี้เป็นยังไงและมีทิศทางจะผ่านหรือไม่และเราจะไปติดตามชุมชนค่ะวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของชุมชนนะคะทั้งรีเป็กและก็นะคะเรื่องข้อเสนอใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้เราจะไปตามนะเกี่ยวกับนะผู้ที่ตอนนี้ค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับ กระเป๋าเงินให้กับลูน่าคลาสสิกค่ะซึ่งก็พยายามจะหาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานั่นก็คือแผ่นฟอร์มนะเกี่ยวกับด,ดีแอปแผ่นฟอร์มเกมนั่นเองเขาก็มีการเขียนบทความนั่นเองว่าการทำงานของพวกเขาช่วยอะไรให้กับลูน่าบ้างและกระเป๋าเงินที่พวกเขาทำให้ฟรีอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงแบบไหนอะไรนะคะเพราะมันมีคำถามนั่นเองนะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปติ ตามข่าวนะคะจะต้องมีการแจ้งเตือนเสมอค่ะคลิปทุกคลิปนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสําคัญเพื่อนๆไม่ว่าจะคนเก่าคนที่มาฟังใหม่เลยรอที่จะตัดสินใจนะขออภัยค่ะ ก่อนที่เราจะซื้อนะคะเพื่อนนะไม่ว่าจะซื้อเพิ่มซื้อใหม่ก็แล้วแต่นะคะอย่าลืม3าข้อนี้สเสมอค่ะความรู้ค่ะนะเราจะซื้อเพิ่มหรือเราเป็นมือใหม่เราต้องมีความรู้ก่อนรู้ในที่นี้คือรู้โครงสร้างพื้นฐานของเหรียญรูนาก่อนค่ะนะในในช่วงที่ดิฉันทําข่าวมาดิฉันก็เจอหลายครั้งบางทีเราลงทุนเรายังไม่มีความรู้เลยเราเห็นว่าเป็นเหรียญถูกโอโหเหรียญมันของถูกนี่หว่า กระโจนเข้าเลยมันอาจจะเสี่ยงสําหรับเราก็ได้นะคะฉะนั้นให้เราหาข้มอมูลความรู้ก่อนค่ะรู้โครงสร้างพื้นฐานและรู้เชิงเทคนิคค่ะเช,เชิงเทคนิคจะช่วยหาต้นทุนให้กับเราค่ะเราจะได้รู้ว่าราคาที่เราซื้ออยู่มันอยู่บนดอยหรือมันอยู่ก้นต่ําสุดนะคะ นะซึ่งดิฉันเองก็เคยมีประสบการณ์มาตอนเป็นมือใหม่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเทคนิคดีๆค่ะปรากฏว่าก็ไปซื้อนู่นน่ะมันอยู่มันยอดแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากค่ะนะถ้าเราไม่อยากเป็นเมาไม่อยากติดดอยนะคะก็ต้องดูกราฟดูเชิง เทคนิคพราะเราจะเห็นทันทีโอ้โหมันวิ่งมาข้างบนเลยโอโ้ตอนนี้มันอยู่ไซเวออกข้างเราจะเห็นภาพใหญ่ค่ะคุณต้องดูเดน,นะความรู้มันจะช่วยบอกเราว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อนนี่ก็คือคําเตือนเสมอและอย่าลืมบริหารจัดการทางการเงินเราค่ะป้องกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไว้ยามีแค่เหรียญเดียวค่ะนะหลักการลงทุนเลยนะคะทุกตลาดค่ะหุ้นคริปโตไม่ต่างกันการกระจายความเสี่ยงไว้ และก็สุดท้ายข่าวค่ะข่าวโครงสร้างพื้นฐานข่าวปัจจัยของเหรียญนะคะข่าวใดๆที่เกี่ยวกับเหรียญที่เราจะลงทุนค่ะและก็เศรษฐกิจด้วยนะคะเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อการวิ่งเป็นกระทิงนั่นเองฉะนั้นเราตามทุกช่องทางค่ะและนํามาประกอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจค่ะอย่าพึ่งเชื่อดิฉันในการแบ่ง บันข่าวค่ะและก็อย่าเพิ่งเชื่อข่าวสารใดๆค่ะเราต้องเอามาทําการบ้านเสเหมอนะคะเพื่อนนั่นคือคําเตือนนะคะเราไปดูข่าวต่อค่ะเราไปดูสภาพตลาดสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เริ่มเขียวเล็กน้อยนะคะยังเขียวไม่แรงตอนนี้นะคะลูน่าคาสิกก็บวกมา3.2%แล้วนะคะเรามาดูสักเล็กน้อยค่ะ วันนี้ลูน่าก็มีการดันราคาขึ้นนะดิฉันดูรูปทรงมันเหมือนกับมีการซื้อของเปาววานหรืออาจจะเป็นการนะซื้อของอแผ่นฟอร์มต่างๆค่ะที่มาเปิดนั่นเองแผ่นฟอร์มเกมค่ะอย่างเมื่อวานดิฉันติดตามาโปรเจกต์เกมอยู่อันนึงค่ะเขาจะเผาลุน่าคลาสิกนั่นเองเขาทำกำไรได้ค่ะเขาก็จะแบ่งเงินไปเผาค่ะนี่อาจจะเป็นยอด การเผาของแผ่นปฟอมต่างๆหรือไม่นะคะเพราะมันวิ่งลักษณะแบบนี้แล้วมันก็ย่อลงนะ,ะส่วนใหญ่นะกรณีที่มันวิ่งแบบดิ่งขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมาส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่ ไปซื้อลูน่าคาสิกเพื่อนํามาเผาค่ะนะเป็นการช่วยเขาเรียกว่าระบบนิเวศให้กับลูน่าคาสิกนั่นเองเพราะตอนนี้ค่ะเราก็มีหลายโปรเจกต์ค่ะที่เข้ามาเป็นพันธมิตรนะคะที่เปิดเหรียญใหม่นั่นเองมีทั้งเหรียญใหม่มีทั้งนาะแผ่นฟอร์มเกมค่ะดิฉันสังเกตมีเหรียญที่สร้างใหม่มีประมาณสเหรียญค่ะนะโดยใช้ลูน่า อยู่ในในโลโก้เหรียญน,นั้นอยู่ด้วยนะคะประมาณ3เหรียญน,นะคะเท่าที่สังเกตนะคะเพื่อนนะโดยที่ทั้ง3เหรียญก็ประกาศชัดเจนว่าจะช่วยเบิร์นช่วยเผาค่ะบางเหรียญก็ไม่ได้เปิดในบล็อกเชนลูน่านะคะบางเหรียญเปิดค่ะบางเหรียญค่ะนะ อาจจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่หยุดทำมาเก็ตติ้งค่ะกลับเข้ามาทำมาเก็ตติ้งใหม่หรือไม่มาเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือไม่ตรงนี้ก็าตามตามอยู่เช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นก็ดูค่ะดูลักษณะของรูปทรงการวิ่งอาจจะเป็นการไปซื้อเหรียญค่ะและก็เผาหรือไม่นะคะเพราะมันวิ่งขึ้นไปแล้วมันก็ถูกนะไซเวดาวลงนั่นเองนะแต่จับตาดูค่ะอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย ที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะอะไรหากผลตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาเป็นเชิงบวกค่ะก็อาจจะทำให้บิตคอยนะคะทะลุสามหมื่นได้ค่ะนั่นหมายความว่าการทำนายของนักวิเคราะห์หลายๆนักวิเคราะห์ค่ะก็ทำนายได้ถูกต้องนั่นเองเพราะนักวิเคราะห์ทำนายตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีค่ะว่าปีนี้ค่ะ บิตคอยเนี่ยจะค่อยๆขึ้นและจะทะลุสาม0 0ื่นได้ค่ะมีทั้งของไทยและฝรั่งค่ะวิเคราะห์เหมือนกันค่ะและในปีนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าปีนี้แม้จะเศรษฐกิจจะไม่ดี100%ซค่ะก็อาจจะขึ้นลงขึ้นลงเขาเรียวกว่าไซด์เวดันขึ้นแล้วก็ทุบจะเป็นแบบนี้ทั้งปีแต่ก็นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะทะลุสามหมื่น และมันก็ไปที่29 0 0มามาแล้วนะคะเพื่อนเชั้นนั้น่ะมันจะค่อยๆไต่ไปแบบนี้ค่ะเพื่อนเจะสังเกตก่อนหน้านี้นะมันก็24 0 0 0และข้อขยับมา26 27 28 0 0และ29นะคะทุกการเก้าอัพขึ้นของมันมันจะต้องทุบลงมาก่อนเสมอและก็พักตัวไซเวอออกข้างเล่นรอบค่ะนะเราสังเกตดีๆพฤติกรรมของบิตคอยค่ะรูหน้าคาสิกเป็นยังไง วิ่งเหมือนกันค่ะแต่วิ่งแบบนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยวิ่งตามพ่อนั่นเองนะ,ะแบบสโลสโลค่ะไม่แรงค่ะหมายความว่างไงลูหน้าคลาสสิกเจ้า ปาวานไม่เล่นตามมากค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ไปเล่นเหรียญลูหน้าค่ะตอนนี้ไปเล่นเหรียญใหญ่ค่ะช่วงที่เหรียญใหญ่เหรียญอื่นๆวิ่งเนี่ยปาวานเขาไม่ได้ถือเหรียญเดียวแน่นอนค่ะปาวานส่วนใหญ่มีหลายเหรียญและเรารู้อยู่แล้วปาวานของเราคือใครนะส่วนใหญ่ก็เป็นกระดานเทรดค่ะนะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ๆนั่นเองนะคะเพื่อนฉั้นนั้นเขาก็ไปเล่น สิ่งอื่นค่ะไปขายสิ่งอื่นรอค่ะรอลูนารอปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนค่ะและก็รอค่ะรออะไรกระทิงมาก็ค่อยปั๊มทีเดียวค่ะนะฉะนั้นเราก็จับตาดูค่ะหลายคนถามว่าลูนามันน้ำมันทําไมพักตัวน้ำจังเลยมันเป็นกลไกของตลาดค่ะเขาเรียกว่าจิตวิทยาของตลาดค่ะเหรียญทุกเหรียญมีเจ้าเหรียญทุกเหรียญเล่น จิตวิทยากับนักลงทุนนะเพราะเขาจะวิ่งไปครั้งหนึ่งค่ะนะและก็มีเวฟเป็นรอบค่ะนะถ้าใครศึกษาเวฟนะดิฉันไม่ได้จอดลึกเรื่องเวฟนะคะเวฟมันก็มีเวฟใหญ่เวฟเล็กเวฟย่อยลงไปอีกมันเล่นเป็นรอบของมันค่ะและมันก็เขย่าคนค่ะนะเขย่าคนมันดันขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะเพะื่อนมันก็จะต้องเขย่าคนที่ถือค่ะให้ออกให้รอไม่ไหวค่ะ หากเรารอไม่ไหวเราก็ขายออกไปค่ะมันเป็นเรื่องปกติของการลงทุนเลยค่ะเพราะในตลาดนี้มีคนที่ทำกำไรได้ก้อนใหญ่นะคะวันนี้บอกก้อนใหญ่ค่ะแค่สเซนไม่เกินห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะกันเพื่อนชั้นนั้นค่ะปาวานเขาไม่ต้องการให้ใครมาแย่งความรวยของเขาค่ะเขาก็จะขย่าคนออกนี่เป็น,นกลไกของจิตวิทยาของตลาดค่ะเพื่อนสิ่งหนึ่งค่ะเราต้องเรียนสองเรื่องค่ะ จิตวิทยาของตลาดและจิตวิทยาตัวเราเองค่ะนะความรู้พื้นฐานเราต้องรู้อยู่แล้วนะคะแต่เรื่องจิตวิทยามี2เรื่องค่ะที่เกี่ยวกับเราค่ะจิตวิทยาของเราเองก็คืออารมณ์ของเราเองค่ะนะเพราะเราลงทุนเราแค่มีภาวะที่สงบนิ่งแค่นั้นเองมีสมาธิขันเพื่อนและก็ควบคุมอารมณ์เราให้อยู่แค่นั้นเองแต่หากเราถูก ตลาดเล่นนะคะเราคุมอารมณ์ไม่อยู่เราก็จะซื้อซื้อขายขายค่ะขายไปนะมันก็วิ่งขึ้นและนะเราก็กลับเข้ามาซื้อใหม่มันก็ไซด์เวออีกนะเราก็ออกอีกเราก็จะเป็นแบบนี้ไปสังเกตพฤติกรรมของเรานะเราเป็นแบบนี้หรือไม่เข้าเขาออกออกค่ะเงิน เคยมี10,000แสนเล่นไปเล่นมาเหลือ20,000ื่น,น,ะนะมีแล้วค่ะมีเพื่อนๆที่ดิฉันรู้จักค่ะนะโอ้เอาเงินมาลงทุนกับลูน่าคัสสิกค่ะ10,000แสนค่ะเหลือ2 0,000ดิฉันบอกว่าอย่าทำเบิบแบบเดิมอีกนะ2 0 0 0 0ของเธอมันจะเหลือ5,000ัน,นะถ้าเธอยังเข้าๆออกๆเธอจะเหลือแค่5 0 0 0ันวางแผนใหม่ไปเริ่มหาความรู้ใหม่นะดิฉันเองก็มีประสบการณ์ค่ะนะพอเงินต้นเริ่มเบาแล้วเราต้องหยุดก่อนพฤติกรรมเราแบบนี้ ผิดแน่นอนนะก็ต้องไปหาข้อมูลความรู้ใหม่นะและก็ตั้งสติใหม่วางแผนใหม่ไม่ต้องใจร้อนในการซื้อค่ะเหรียญยังไงเราได้ซื้อแน่นอนไม่ต้องรีบเข้าไปซื้อค่ะวางแผนก่อนรอรออย่างเดียวนี่คือสิ่งที่คนที่เขาลงทุนทํากําไรได้เขามักจะสอนถ้ามันไม่ใช่ไม่ต้องไปรีบลงค่ะรอมันอย่างเดียวถ้าราคามันไม่ใช่นะคะรอถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรค่ะ นะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบซื้อค่ะดีกว่าเราเสียหายค่ะนะดีกว่าเราสูญเสียเงินนะคะเพื่อนรอไปก่อนยังไงเดี๋ยวรถมันวิ่งไปมันก็กลับมารับเราค่ะปลาวานเนี่ยมันจะขับไปก่อนค่ะนะเพื่อดึงคนขึ้นขบ,บวนก่อนแล้วมันก็ spacing, ค่อยๆขย่าคนลงค่ะแล้วก็มารับเราใหม่อีกรอบค่ะนะถ้าใครไปเรียนเทดนะคะแม่ครูที่สอนเทดนี่ก็ตลกมากค่ะนะดิ Singer. ฉันก็ฟังคลิปฟรีด้วยนะคะยังไม่เสียเงินเลยนะคะ สอนไปไปฟังคนที่เขาสอนฟรีที่เขาเป็นเซียนนั่นเองนะ,ะแล้วก็ก็สอนฟรีนะคะเพื่อนเราไปดูต่อค่ะเดี๋ยวจะเกินยาวนะคะนะเรามาดูนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะที่ดิฉันติดตามอยู่นะคะเขาก็ช่วยเบิร์นช่วยเผาลูน่าคลาสสิกนั่นเองอย่างเมื่อวานนี้ดิฉันก็ตามอยู่เขาบอกว่าเขาเขาเผาลูน่าคลาสสิกจะเป็น นะของกลุ่มทีมนี้หรือไม่นะคะเพราะว่ามันนะมันวิ่งขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะคะฉะนั้นนะเราก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะมีประมาณ3-4เหรียญค่ะที่ตอนนี้มีการโปรโมทเหรียญอยู่นะคะเพื่อนประมาณ3-4โปรเจกต์ค่ะเป็นเหรียญใหม่ค่ะและก็นะส่วนใหญ่จะเป็นแผลนฟอร์มช่วยเบิร์นลูนาค่ะนะมีชื่อนะคะ ลูน่าเบิร์นค่ะหนึ่งเหรียญค่ะและก็นะแผ่นฟอร์มนี้อีกหนึ่งเหรียญค่ะและก็มีเทอร์ล่าพรนนะคะก็คือเทอร์ล่าอีกหนึ่งเหรียญและก็มีอีกหนึ่งเหรียญนะคะประมาณสี่เหรียญค่ะที่ดิฉันเห็นอยู่นะคะก็ช่วยเบิร์นช่วยเผาค่ะนะดินนฉันก็ดูทุกโปรเจกต์ค่ะที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อนยังข่าว นะของทวิตท,ท่านนี้ค่ะเขาก็บอกว่านะที่ผ่านมานักวิเคราะห์ค่ะก็มักจะดูผิดนั่นเองนะก็อมองว่าดูลูหน้าคลาสสิกผิดค่ะมันไม่พุ่งสักทีนะดิฉันบอกได้เลยบางดีนักวิเคราะห์เขาก็ดูเชิงเทคนิคก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่นะคะปราวานค่ะนะปลาวานสามารถสร้างให้เทคนิคเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะนะปราวานอาจจะวางไม้ค่ะนะใครศึกษาเรื่องจิตวิทยาตลาดค่ะมันสร้าง นะสร้างรูปแบบแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อนะให้นักเทคนิคเข้าใจได้นั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของตลาดค่ะฉะนั้นปวารก็สร้างนะรูปแบบกราฟนั่นเองแท่งให้เป็นไซส์แบบไหนก็ได้ให้เราเข้าใจว่ามันกำลังจะดีดขึ้นค่ะนะและปะวารก็ไม่ปั๊มต่อค่ะนะปะวารก็ตบตบลงมาเลยค่ะนะท่านนี้เขาบอกว่านะที่ผ่านมาเนี่ยนะลูน่าทำท่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้น ที่ไม่ได้ขึ้นส่วนหนึ่งค่ะมันมาจากเศรษฐกิจด้วยภาพใหญ่ของเศรษฐกิจปาวานที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าปั๊มค่ะปั๊มไปแล้วนะเดี๋ยวก็นะขายให้ตัวเองนะปั๊มไปแล้วขายให้ตัวเองครับเพราะนะลายย่อยหรือเมาเขาไม่ซื้อนั่นเองก็ขา,ขายให้ตัวเองเขาก็เสียหายเขาก็ไม่ปั๊มค่ะการจะปั๊มเขาก็ต้องรู้ด้วยค่ะเขาจะมีกลยุทธ์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นค่ะท่านนี้ก็เลยบอกว่านะคะเขาเนี่ย นะโอเคนะกาฟลูนา่าไม่วิ่งเลยแต่เขาจะมาช่วยค่ะนะช่วยเรื่องสเต็กกิ้งค่ะช่วยเรื่องเบิร์นลูน่าค่ะเขาจะนะช่วยนะเขาเรียกว่าช่วยห่วงโซ่ลูน่าค่ะดันลูน่าให้พุ่งขึ้นด้วยการเบิร์นการเผานั่นเองลดอุปทานลูน่าค่ะนะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะจะเข้ามาช่วยนะคะด้วยการนะก็เราเขามีนะเขาบอกว่าเขากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มดีแอป ที่เกี่ยวข้องกับเกมของเขาและนะคะเขาจะทํางานนะคะก็คือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยที่แม่นยําและดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆเข้ามานะ,ะลงทุนนั่นเองมันเล่นแผลตฟอร์มของพวกเขาค่ะพู้ง่ายเขากําลังจะสร้างบอเลตกระเป๋าเงินค่ะและก็มีเกมด้วยนะคะก็คล้ายๆก,กันกับนะคะเทอร์ล่านั่นเองแพลตฟอร์มใหม่นะคะก็จะมีเกมมีอ่าวอเลตค่ะ และก็มีอะไรสเต็กกิ้งเหมือนกันหมดและก็เบิร์นเผาดูหน้าคลาสสิกค,ค่ะนั่นนี่ก็คือสิ่งที่เขาประกาศนะคะเพื่อนนะเราไปดูต่อค่ะเราไปดูข่าวนี้นะคะข่าวเรื่องรีแพ็กค่ะ ตอนนี้นะคะดันแคนก็เปลี่ยนชื่อนะะใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะนี่คือดันแคนนะคะนะเราเห็นหน้าตาแบบนี้เราอย่านะเราคงงงเลยเขาเปลี่ยนหน้าตาใหม่อีกแล้วนะคะไม่ใช้คําว่าดันแคนแล้วนะคะและก็ไม่ใช้ชื่อเดิมแล้วนะคะแต่แม้เขาจะเปลี่ยนยังไงดิฉันก็จําได้ค่ะเพราะที่ฉันติดตามอยู่นะคะอ่าฉะนั้นตอนนี้เขาก็บอกว่าข้อสรุปของนะ,ะซิกซิกกี้นะคะถ้าเรียกชื่อข้อ ข้อเสนอเ็าผิดต้องขออภัยนะ,ะข้อเสนอแนเขาก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะก่อนหน้านี้เขาเปิดอภิปรายนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดโหวตนะ,ะเพื่อนนะโดยก็มีการแนะนําเขาเขาก็ไปแก้ใหม่และก็มาเสนอใหม่และเขาก็นะตอนนี้เขาก็เสนอเพื่อเปิดโหวตแล้วซึ่งมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะดิฉันเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านบ็อก แผ่นฟอร์มนะคะแผ่นฟอร์มเกี่ยวกับนะการกระจายอำนาจหรือนะการลงทุนนะคะเพื่อนดิฉันแค่อ่านในมุมมองส่วนตัวของดิฉันดิฉันก็ยังมองว่ามันอาจจะเสี่ยงหรือไม่มันเป็นการรวมเหรียญหรือไม่นะคะมันจะเกิดความเสียหายให้กับนักลงทุนหรือไม่นั่นคือคําถามส่วนตัวของดิฉันยังมีคําถามเลยนะเพะื่อนนะฉะนั้นนักลงทุน ถ้าไม่มีความรู้ก็อาจจะมีคําถามเช่นเดียวกับดิฉันเช่นเดียวกันเพราะดิฉันไม่มีความรู้จึงมีคําถามนั่นเองนะคะวันนี้เขาก็ทวิตนะคะว่าข้อเสนอเขาเนี่ยตกลงก็สรุปนะและก็ทําใหม่ตามคําเสนอแนะนั่นเองและตอนนี้นะคะฉันต้องยกเลิกการควบคุมเร็วนี้ค่ะ นะก็คือเขาก็พูดถึงนะลูนาก่อนหน้านี้ข้อเสนอเดิมเขาอะเขาเปิดมีทั้งหมด3เหรียญก็คือ w และก็ลูนาและก็ลูนาคลาสสิกและก็ลูนาเวอร์ชั่น2และก็เปิดในเรื่องของการสร้างเหรียญใหม่ค่ะนะถ้าถ้าใครตามในข้อเสนอที่เขาเปิดอภิปรายนะคะเบื้องตอนนี้เขาแก้ใหม่แล้วนะคะไม่มีการนะสร้างเหรียญที่เขานะที่เขาสร้างไว้ก่อนหน้านี้แต่ ครั้งนี้มันเป็นการรวมเหรียญหรือไม่นะคะและก็รวมเหรียญและก็สร้างเหรียญใหม่นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อเสนอนี้ของเขากันค่ะนะนี่ก็คือในช่วงนะ,ะเขาพึ่งจะนะคะแบ่งปันวันที่แดเมื่อวานนี้ค่ะช่วงประมาณ นะคะบ่ายโมงเมื่อวานนี้นะคะก็คือกลางคืนของอเมริกานะคะประมาณตีหนึ่งของอเมริกานั่นเองดิฉันคงจะไม่รู้ข่าวนี้แต่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยเราคงจะเห็นไปแล้วข่าวนี้นะคะหลายช่องหากทำข่าวเรื่องพวกนี้อยู่ทำข่าวเกี่ยวกับการติดตามรีเป็กก็อาจจะเห็นแล้วนะคะอ่าเขาก็แบ่งปันว่าตอนนี้ฉันโพสต์ข้อเสนอครั้งที่สอง และก็เป็นการเปิดอภิปรายครั้งสุดท้ายแล้วนะคะและก็เปิดเพื่อโหวตนะคะเพื่อนตอนนี้เขาเปิดเพื่อโหวตดิฉันคงไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะอ่านย่อๆนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการรู้ ทั้งหมดดิฉันเชื่อว่ามีหลายช่องทําอยู่นะคะเขาจะให้ความรู้เพื่อนๆได้ดิฉันจะไม่ได้เข้าไปเจาะลึกคขากันอ่านข่าวดิฉันไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องชํานาญหรือเข้าใจทั้งหมดค่ะแค่ตามว่าลูน่าทำอะไรบ้างแค่นั้นเองมันมีทิศทางจะไปต่อหรือไม่นะคะและก็ติดตามชุมชนค่ะตามหนึ่งการอัปเกรดบล็อกเชนมีหรือไม่และสเต็กกิ้งมันจะเกิดขึ้นหรือไม่อ่านเช่นเดียวกันค่ะและดิฉันก็เชื่อน,นักลงทุน ที่เป็นปลาวานเขาก็อ่านเช่นเดียวกันค่ะถ้ามันทำให้เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่โหวตให้ผ่านค่ะเพราะคะแนนโหวตส่วนใหญ่คือปลาวานคนที่ถืออยู่สำหรับลูน่าคลาสสิกลายย่อยน้อยมากค่ะดิฉันเชื่อว่าลายน้อยลายย่อยเนี่ยไม่เกิน ไม่เกิน10%ค่ะที่เหลือเป็นปาวานหมดค่ะรายใหญ่ๆนั่นเองนะคะนั่นคือมุมมองส่วนตัวฉะนั้นปปาวานคุมเกมของลูน่าคลาสสิกอยู่ข้อเสนอทุกข้อเสนอค่ะถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ผ่านค่ะฉะนั้นเพราะปาวานส่วนใหญ่ก็มักจะมีผู้รู้นะคะ เป็นที่ปรึกษาของเขาค่ะอย่างเช่นโนดเขาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนอยู่แล้วค่ะนะไบแนนก็รู้อยู่แล้วนะคะและก็คู่คอยก็รู้อยู่แล้วค่ะเพราะเขาจะมีนะ้ำมือไม้ดูแทนเขานั่นเองนะคะ แน่นอนอย่างเรานะนักลงทุนคงไม่ได้ไปเจาะหรือค่ะนั้นต้องขอภไปเพื่อนๆทุกท่านถ้าอ่านข้อมูลอะไรผิดพลาดน,นะคะต้องบอกก่อนดิฉันจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่ได้เน้นมาอ่านภาษาเชิงเทคนิคค่ะแต่นํามาแบ่งปันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะตอนนี้สิ่งที่เป็นสาระสําคัญค่ะนะเขาก็มาแบ่งปันว่าข้อเสนอนี้ค่ะ นะเขาก็บอกว่ามีข้อจํากัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็มีอยู่ประมาณ3ข้อหลักๆค่ะนะเราดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะเขาบอกว่านะคุณรู้หรือไม่นะนะก็คือข้อเสนอของเขาเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับห่วงโซ่อื่นๆได้ด้วยนะการใช้โค้ดเก่าซ้ําเป็นวิธีที่ดีในการลดต้นทุนพูดง่ายเขาพยายามอ่ะพาอตอนนี้เขาทาให้ฟรีอยู่ยังไม่ได้เริ่มมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะเพื่อนและค่า รายได้ที่เขาขอคือเงินบอยจากค่ะตอนนี้เขาเปิดแบบเป็นเงินบอยจากนะเพื่อนเพราะหากเปิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายข้อเสนออาจจะไม่ผ่านได้นะคะเพราะชุมชนไม่มีเงินจะให้ระมัดระวังเรื่องจ่ายเงินนั่นเองและนะฉะนั้นตอนนี้เหมือนทํฟรีอยู่การที่เขาจะทํฟรีเขาก็ต้องมีอื่นๆเข้ามาประกอบเสมอเพื่อ นะให้มีไรายได้เกิดขึ้นกับเขาค่ะนะลึกๆไม่มีใครทำงานฟรีนะ,ะัเพื่อนฉะนั้นมันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนี้อยูแ่แล้วค่ะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะข้อที่เขาพูดถึงข้อจำกัดความลับผิดนะคะเขาก็พูดถึงว่านะมันสามารถทำงานร่วมกับห่วงโซ่อื่นๆได้และก็นะคะห่วงโซ่สามารถทำงานซ้ำ เป็นวิธีที่ดีที่สุดลดต้นทุนนั่นเองนะและนอกจากนี้เขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าคุณทราบหรือไม่ทุกเชนบนคอสมอนนะคะรวมถึงเทอรล่าและลูน่าคลาสสิกนะคะและเขาก็ยกนะแผ่นฟอร์มอื่นๆด้วยนะอีกมากมายเป็นปอกค่ะ ฟอกดิฉันไม่รู้จักคำว่าฟอกนะเพะื่อนเพื่อน,าน,าน,านสามารถไปตามช่องของลุงฮาวได้ค่ะคงอธิบายได้ดีที่สุดเพราะดิฉันสังเกตว่าเขาทาคลิปแทบจะทุกอาทิตย์นะคะไลฟ์สดทุกอาทิตย์นะคะดิฉันก็ฟังเช่นเดียวกับเพื่อนๆค่ะนะหากเราต้องการความรู้เรื่องไหนเราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นนะคะนเพื่อนนั่นนี่คือสิ่งที่ดิฉันใช้มาตลอดทั้งชีวิตค่ะอยากหาความรู้ เราก็ไปเสพช่องที่เขามีความรู้จริงๆค่ะนะของดิฉันกดแรงดึงดูดค่ะนะนะคือคือเขียนนะนักกิตวิทยาค่ะนะตรงนี้ศึกษามานานค่ะถ้าพูดเรื่องกดแรงดูดหรือนัก,กจิตวิทยาเนี่ยก็ศึกษาค่ะนะสัมผัสกับตัวเองค่ะนะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาอธิบายเขาก็ยกตัวอย่างนั่นเองว่านะโปรเจกต์อื่น ก็ใช้ฟอกอยู่ฉะนั้นโครงการที่เขาจะรีเบกค่ะเขาจะใช้ฟอกเข้ามานะคบฟอกถ้าสะกดผิดต้องขออภัยนะครับปอฟอกนะเรียนสะกดว่าฟอกนะคะจะนํามาใช้กับแผนการรีเบกค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าคุณรู้หรือไม่อีทูเรียนค่ะนะ้าบล็อกเชนอีทูเรียนที่กําลังอัปเกรดอยู่นะเพืเ่อนๆรู้หรือไม่ตอนนี้อีทูเรียนค่ะอัปเกรดเป็นเลเยอร์ที่2แล้วนะคะก็ทําให้เหรียญพุ่ง แรงมากค่ะนะในช่วงอาทิตย์ที่แล้วค่ะเพราะมีการประกาศอัปเกรดนั่นเองของอีทูเลียนค่ะและด็อกคอยเพื่อนๆจับตาดูนะใครถือด็อกคอยอยู่นะดิฉันก็ติดตามอยู่เช่นเดียวกันค่ะดิฉันถือไม่เยอะนะแต่สิ่งหนึ่งด็อกคอยมีแผนจะอัปเกรดเป็นเลเยอร์ที่2ค่ะนะกลัวกลัวอะไรกลัวชิบะอินุค่ะนะไม่ต้องกลัวค่ะชิบะอุปทา,านเยอะค่ะนะชิบะมาจากแฟน พันแท้ค่ะชีบาทเนี่ยคือแผนพันแท้ถือค่ะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าอีทูเลียนนะก็มีเลเยอร์ที่2ฉะนั้นลูนา่าก็ต้องมีเลเยอร์ที่2ก็คือแผ่นฟอร์มนี้ค่ะรีเป็กก็เป็นการขยายเป็นเลเยอร์ที่2ค่ะนะไม่เกี่ยวกับบล็อกเชนของเลเยอร์หนึ่งที่ทำอยู่แต่จะเป็นในเลเยอร์ที่2ค่ะ สาเหตุของปอเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ลงรอยกันในระดับดาวค่ะที่เขาอธิบายหรือเพราะพวกเขาต้องการปรับขนาดหรือนําเงินกลับมาสู่ห่วงโซ่เดิมค่ะนะนั่นคือเขาอธิบายนะคะส่วน2ค่ะข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับอโกสอ้สเปิร์นนะคะเพื่อนนะตรงนี้ดิฉันก็ไม่มีความรู้นะคะแต่ก็นะคงจะหมายถึงความรู้ในเรื่องของอ่าเอา่า หมายถึงคาอนเอ่นคาร์อาาวอนตั้มค่ะนะดิฉันเชื่อว่าคาวอนตั้มเนี่ยมันก็คือขึ้นพลังงานค่ะแรงสั่นสะเทือนนั่นเองเอา่าลังสีนั่นเองเพราะนะเราอยู่ในกลุ่มของบล็อกเชนค่ะคัสมอนพวกนี้มันคือคาวอนตั้มฟิกซิตอยู่แล้วนะคะเพื่อนเป็นคาวอนตั้มส่วนใหญ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับคาวอนตั้มก็จะเรียนค่ะเรียนปิญญาโทรปริญญาตรีปริญญาเอก หรือวิศวะกรนะคะเป็นวิศวะกรนะที่มีความรู้เรื่องคัสม์มีความรู้เรื่องคาวตั้มนั่นเองนะะก็มักจะทำงานเกี่ยวกับนะคาวตั้มฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งมันก็แยกตัวออกไปอีกเยอะอย่างนี้ฉันก็ศึกษาค่ะดิฉันก็ไม่ใช่มีความรู้เรื่องคาวตั้มค่ะแต่เน้นอ่านหนังสือค่ะหาข้อมูลเกี่ยวกับคาวตั้มดิฉันไม่ได้ดูไม่ได้เรียนรู้คาวตั้มในส่วนของ คอมพิวเตอร์นะคะดิฉันเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ในโลกใบนี้ค่ะมันเอาไปใช้ทำอะไรบ้างดูในภาพใหญ่ค่ะนะในตัวมนุษย์ก็มีนะโลกใบนี้ก็มีทรัพย์สินสิ่งของซึมไปหมดค่ะพูดง่ายคาวตตะม,มันมีรอบจักรวาลค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะและนัก นักวิทยาศาสตร์นักวิศวกรค่ะก็ไปจับควาต้ามที่อยู่ในสูญอากาศเอามาทำคอมพิวเตอร์เอามาใช้ในคลื่นพลังงานคอมพิวเตอร์ค่ะนะและคลื่นสื่อสารที่เราใช้อินเทอร์เน็ตมือถือต่างๆก็ใช้ควาต้ามหมดเลยนะคะดิฉันศึกษาอยู่ตอนนี้เรื่องควาต้ามภายในตัวมนุษย์ค่ะโลกใบนี้ค่ะนะก็กําลังศึกษาตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่นะคะนะก็สนุกด้วยนะตอนนี้ก็ไปศึกษามีไย มันมันน่าตื่นเต้นและก็เดี๋ยวจะไปเขียนหนังสือเพิ่มอีกนะคะต่อค่ะเขาก็พูดถึงเขาไม่ได้มีความรู้นะถ้ามองว่าเขาจบจบโคจบนะเกี่ยวกับวิวทยาศาสตร์เขาตั้มเขาไม่ได้จบนะแต่เขาสามารถทำงานได้ค่ะนะมีทีมงานค่ะและก็นะคะตอนนี้ค่ะทีมงานบางส่วนของเขาค่ะนะก็เป็นนี่อยู่นะคะนี่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะลงน้ำร่วมกัน เขาแล้วด้วยนะพูดง่ายเขาไม่มีไม่ได้จบปัญญาโทแต่เขาสามารถหาทีมงานที่มีความรู้ได้นั่นเองนะคะเขาก็พยายามอธิบายนะคะส่วนข้อที่3ข้อจํากัดความรับผิดชอบเรื่องเงินโดยทั่วไปเกี่ยวกับตัวเขาเขาบอกคุณรู้หรือไม่ฉันขอเพียงแค่บริจาคนั้นหมายความว่าไงเขาทํฟรีให้อยู่แต่เขาทําด้วยทํฟรีแต่ขอเงินบริจาคช่วยเขาเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะได้ทํางานให้บรรลุ ความสําเร็จและก็ช่วยเขาไปจ่ายหนี้ก้อนโตนั่นเองแหมเขียนไปก็ยังพูดเรื่องหนี้ส่วนตัวมาอีกนะคะช่วยฉันหาเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านและก็นะหนี้สินของฉันด้วยเพราะฉันก็มีภาระแต่ฉันก็มาทํางานให้กับลูน่าอยู่นะแปลแบบขำๆนะคะเพื่อนนะฉันนั้นค่ะก็พูดง่ายเขาทํฟปีแต่ฉันขอให้ช่วยบริจาคเงินให้กับฉันในการทาโปรเจกต์นี้ค่ะนะและเขาก็อธิบายไปนะในเรื่องของชีวิตเขานะคะการดํารงยี่อยู่ นะในฐานะเชนบล็อกเชนนะคะการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในในการรวมมูอ่วงโซ่ค่ะเขาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหานอกจากเขาพูดปัญหานี่เขาแล้วเขาก็าพูดถึงลูน่าคลาสสิกค,คุณรู้หรือไม่ลูน่าคลาสสิกมีนี่มหาศาลนะมีนี่ล้นพ้นตัวค่ะและลูน่าจะอยู่ได้สามารถดำรงอยู่ได้สิ่งสำคัญในฐานะของนะ คอยบล็อกเชนนะคะการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการรวมห่วงโซ่ระหว่างลูหน้าทั้งหมดค่ะกับลูหน่าเวอร์ชั่น2และก็เก็บไว้เป็นเหรียญเท่านั้นซึ่งคุณสามารถทำได้ฟังเชั้นก่อนนะคะโดยเขาบอกว่านะย้อนกลับแบ่งเหรียญของคุณในอัตรา100เท่ากับ1 นะเป็นคำถามนะครหมายความว่าทุก100 UST คอยคุณจะได้รับ1 UST นะคสิ่งที่คุณต้องทำคือผสานลูน่าเวอร์ชัน2เข้าร่วมกันในซ่อมมากมายของเรารู้หมายเรามีเยอะแต่ไม่รู้ นะกะ็เหมือนเป็นคําถามนะคะต้องขอภยัยหากมีการแปลผิดพลาดประการใดนะเพราะตอนนี้ใช้เครื่องช่วยแปลอยู่นะคะดิฉันไม่ได้แปลเองทั้งหมดนะคะทั้งประโยคมันค่อนข้างเยอะค่ะต้องใช้เวลานานนะคะและก็อ่านจดด้วยไม่ได้ทําการบ้านต้องขอภัยนะ,ะเราไปดูต่อค่ะข้อที่4ค่ะเขาพูดถึงหมายเหตุเกี่ยวกับภาษีถ้าคุณลักที่จะจ่าย ถ้าคุณรักที่จะจ่ายให้พวกกับเขามากโปรจ่ายให้ฉันแทนหมายความว่าโปรเจกต์ของเขาภาษีจะน้อยค่ะไม่เสียภาษีที่สูงนั่นเองนะคะส่วนข้อที่5ค่ะเขาพูดถึงข้อเสนอของเขานะคะเขาพูดถึงข้อเสนอของเขาคืออะไร ขั้นตอนที่1นึ่ผสานระหว่างลูนาคลาสสิกกับลูนาเวอร์ชั่น2โดยผสานรวมกันและสร้างเป็นสกุลเงินใหม่นะคะดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยโดยใช้ C เป็นสกุลเงินนะเหรียญน,นั่นเองนั่นหมายความว่านะ่อาจจะลูนาคลาสสิกกับ Luna, ลูนา2รวมกันชื่อใหม่ก็อาจจะเป็นลูนา C หรืออาจจะ เป็นเหรียญ C อาจจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะใช้คำว่า C นะคะส่วนขั้นตอนที่2ค่ะแบ่งส่วน นะย้อนกลับไปที่อัตรา100เท่ากับ1เพื่อรับ u s t c ค่ะ100เท่ากับ1หมายความว่าไงคุณเรามี100เราจะได้1 u s t นั่นเองหรือไม่นะคะและก็สเต็ปที่3รักษาอุปทานของลูน่าเพื่อให้คนที่ชอบเผาเงินของตัวเองยังทําได้หมายความว่ารักษาอุปทานของลูน่าก็คือพยายามเผาลูน่าให้มากที่สุดนั่นเองเพื่อ รักษาระดับอุปทานของลูน่าค่ะ4ค่ะฟอกลูน่าและยังเป็นโซ่ของมันเองหมายความว่าลูน่ายังคงอยู่ค่ะเพื่อนนะก็ยังคงมีโซ่ยังคงเป็นเหรียญที่ยังคงตั้งเหมือนเอาอนุสร์กันเพื่อนอนุสร์นั่นเองและก็ให้โปรเจกต์ที่มันทํางานมันเดินไปค่ะพูดง่ายจะมีหนึ่งเหรียญดิฉันเชื่อว่าเป็นการรวมกันเพื่อสร้างเหรียญใหม่ค่ะและไอเหรียญใหม่นี่ยแหละ เอาไปใช้ในเรื่องของการเก่งกําไรในการรีเปกค่ะในมุมมองส่วนตัวนะคะถ้าผิดพลาดการใดต้องขออภัยนี่คือมุมมองส่วนตัวในฐานะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเพื่อนนะ,ะฉะนั้นลูน่าก็อยู่ในลูน่ายังคงมีอยู่ค่ะแต่โปรเจกต์เขาเรื่องรีเปกมันก็จะเป็นการประสานร,รวมและตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นสกุลใหม่และใช้สำหรับนะในการเดินเกมเก่งกำไรหรือในการรีเป ในการตึงในแผลตฟอร์มของเขานั่นเองนะคะเพื่อนและ5ค่ะเพิ่มสกุลเงินในเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คุณมีที่สำหรับเผาผานลูนา่านะอาจใช้อาจได้รับวันนะับ วันเพสําหรับทุก25รลูน่านั่นหมายความว่าไงอาจจะนะเอาลูน่าไปเป็นสกุลเงินเพื่อเล่นเกมก็ได้หรือจะอาจจะเป็นเหรียญอื่นก็ได้ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนันะเดี๋ยวขอดูภาษาอังกฤษเล็กน้อยค่ะนะภาษาไทยมันแปลนะ,อะขอดูภาษาอังกฤษนะคะว่า Add m a n น y ่เกมนะโอเคใคร want to have นะ,ะ่ะใช่นะคะเพื่อนก็คือ App m a n น y ่เกมพูดง่ายก็คือ ให้มีเกมจำนวนที่มากเข้ามานั่นเองเพื่ออะไรนะนะและก็นําเหรียญไปนะเล่นเกมนั่นเองและก็สามารถช่วยเบิร์นลูน่าคลาสสิกมากขึ้นนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขานะแบ่งปันไว้ค่ะโดยที่เขาบอกว่าหากนะคุณต้องการนะโปรเจก์นี้ก็เยสค่ะ หากคุณวอนนะครเพื่อหากไม่ต้องการก็โนแค่นั้นเองนะคะนี่ก็คือข้อเสนอของเขาค่ะนะฉะนั้นก็ดูต่อไปว่าจะผ่านหรือไม่สําหรับใครมีคําถามก็ให้ส่งข้อความไปถามเขานั่นเองเขาจะมีทีมงานช่วยตอบนะคะนี่ก็เป็นนะพอเขาตั้ง ตั้งคอเสนอปุ๊บมันก็เริ่มมีประเด็นทันทีเลยก็มีส่วนหนึ่งเห็นด้วยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยค่ะนะก็มีคําถามออกมาเลยคนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเอา้าคุณกําลังรวมเหรียญเหรอกลักวที่จะสูญเสียลูน่าก่ะลูนา่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูน่าก็เหมือนดิฉันคุณรวมเหรียญสร้างเหรียญใหม่แล้วลูนาล่าล่ะทาไงนะแล้มไมด่ดีช่วยลดอุปทานลูน่าเหรอโปรเจก t นี้ประมาณนั้น <c oughs> นะก็เหมือนกับนะ ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยนะนเพื่อนก็มาคอมเมนต์นั่นเองนะคะนะอย่างเช่นท่านนี้ค่ะนะเขาก็ไม่เห็นด้วยเลยท่านนี้ก็ถือว่าเป็นปลาวานเล็กๆนะคะเพื่อนเป็นปลาวานส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่รายใหญ่ค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้และเขาบอกว่ามันเป็นการรวมรูน่าคลาสสิกนั่นหมายความว่ารูน่าจะหายไปใน ความเข้าใจของเขานะคะและมันเป็นการทําลายดูหน้านั่นเองและเขาก็มองว่าข้อเสนอนี้เขาไม่ให้ผ่านมันมีความเสี่ยงนั่นเองสำหรับเขาเขาก็ติกต๊กว่าเสี่ยงเพราะอะไรนะคะเขาก็มองว่ามีความเสี่ยงไม่ให้ผ่านนะ,ะและมีอีกหลายคนนะคะดิฉัน ยกตัวอย่างให้เห็นแค่ท่านนี้ค่ะจริงๆมีอีกหลายท่านค่ะก็มองว่าไม่ผ่านและมีส่วนหนึ่งก็ให้ผ่านค่ะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าจะผ่านหรือไม่ถ้าไม่ผ่านเขาอาจจะต้องไปแก้ค่ะไปแก้มาใหม่ค่ะก็เหมือนกับนะทีมเลเยอร์ที่หนึ่งค่ะนะดูแล้วจะไม่ผ่านก็เลยทำให้ซาลาดาค่ะก็ลาออก และก็แก้ข้อเสนอใหม่ยื่นใหม่นั่นเองยื่นข้อเสนอไปใหม่ค่ะเพื่อนเรามาดูต่อค่ะข้อเสนอของของทีมเลเยอร์ที่1ค่ะเนื่องจากนะเราเห็นแล้วว่าข้อเสนอนั้นจะไม่ผ่านซาลาดอก็ลาออกและตอนนี้ค่ะทีมของนะลูนา่าเบิร์นอาร์มี่ก็แก้ไขข้อเสนอใหม่ค่ะและก็เปิดโหวตใหม่อีกรอบค่ะและเขาบอกว่าพวกเขาพร้อมจะทำงาน ต่อไปเลยนะคะช่วงที่รอการโหวตอยู่เขาจะทํางานไปเลยนะคะเพื่อนนะและเขาก็เขียนมานะในในข้อความของเขาเนี่ยประมาณ5ข้อค่ะนะว่าเขาคือเขาแก้ไขเพราะตอนนี้เขาทำงานไปก่อนแล้วนะโดยที่ข้อเสนอยังอยู่ระหว่างโหวตกันอยู่เขาไม่ต้องการที่จะทำงานฟรีค่ะเพราะ มันเกี่ยวกับเด็กๆด,ด้วยมันมีพวกเด็กพาร์ทไทม์ทำงานด้วยพวกนี้จําเป็นต้องมีไรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวนั่นเองไปให้เด็กๆทํางานฟรีไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาก็จําเป็นต้องแก้ข้อเสนอนั่นเองเพราะนะมันมีผลกระทบแตกต่อทีมงานของพวกเขานั่นเองที่อาจจะทํางานฟรีได้เพราะทํางานกันไปแล้วนะคะเพื่อนและงานบางอย่างมันยังคงต้องทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะ นะน,นี่ก็คือสิ่งที่เขาก็เลยแก้และชี้แจงมาทั้งหมด5ข้อค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็เปิดนะคะยื่นข้อเสนอไปแล้วนะคะช่วงเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ10โมงเช้าค่ะนะน,นี่ก็คือข้อเสนอใหม่ของเขาค่ะ1ก็คือข้อเสนอนี้ก็ลดงานออกไปค่ะลดนะลดทีมงานออกไปก็ ถามว่าลดทีมงานไหมไม่ลดค่ะแค่เปลี่ยนคนแค่นั้นเองหาคนเข้ามาแทนซาลาเดอร์ค่ะโดยลดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะคะเพราะราคาของซาลาด้าขอไปซาลาด้ามันจะราคาที่แพงนั่นเองก็ลดค่าใช้จ่ายของนะของซาลาด้าไปนะคะเพื่อนและก็งานก็ลด2งานไปค่ะที่เขาจะต้องนะทำงานร่วมกันก็คือของรีเป็กของนะซิกกี้กับ นะ AI ก็ตัดออกนะคะเพื่อนและตอนนี้ก็เหลือเฉพาะงานของพวกเขาเองค่ะและก็ซัพพอร์ตนะเกี่ยวกับนะแผ่นฟอร์มต่างๆนะแผ่นฟอร์มเลเยอร์ที่2นั่นเองก็ซัพพอร์ตแทนนะคะเพื่อนโดยที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นงานของใครค่ะแต่จริงๆหากเพื่อนๆตามจริงๆเนี่ยงาน AI งานนะรีเพ็กค่ะนะของซิกกี้ก็อยู่ในแผ่นฟอร์มเลเยอร์ที่2หมดค่ะ จริงๆมันก็อยู่ในแผ่นฟอมเลเยอร์ที่2นะคะเขาก็มาแก้นะเอาออกไม่เขียนนั่นเองแต่ไปใช้ว่าสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับน้แผ่นฟอมเลเยอร์ที่2องค่ะเพื่อนนี่ก็คือข้อเสนอนี้ค่ะและปรากฏว่าพอข้อเสนอมาปุ๊บชุมชนก็เห็นด้วยค่ะเข้ามาคอมเมนต์เอาโอเคโอเคอย่างเงี้ยโอเคลงนามและดูแล้วข้อเสนอที่อัปเกรดแก้ไขใหม่น่าจะผ่านค่ะเพราะเดียนก็ไปดูชุมชนทวิตนะคะปรากฏว่าชุมชน ที่เคยมีการปฏิเสธค่ะไม่เอาไม่เอาตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะว่าตอบเย็ดเย็ดเย็ดนั่นเองฉะนั้นมุมองข้อเสนอนี้น่าจะผ่านไปด้วยดีค่ะเรามาติดมาปิดท้ายด้วย นะทวิตเตอร์ท่านนี้ค่ะเป็นเดฟที่ดูในเรื่องของนะกระเป๋าเงินของลูนาค่ะคอยหาแผ่นปลอมเกมต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะดูเรื่องเกเวค่ะเขาก็บอกว่ามีหลายคนถามเขาว่าระบบที่เขาดูแลอยู่มันมีความปลอดภัยหรือไม่สําหรับเกเวการชําระเงินนะที่นะมาช่วยหาแผ่นปลอมอื่นและชําระเงินกับลูนาเพื่อเข้าห่วงโซ่รูนาเขาเขาก็เลยชี้แจงเป็นบล็อก โค้ดค่ะเขียนเป็นบล็อกโค้ดว่าทําไมลูน่าต้องมีค่ะมันดียังไงเพราะแพลนฟอร์มอื่นๆเขาก็มีกันนะฉะนั้นเขาก็อธิบายดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านนะกันเพื่อนคงไม่ได้มาอ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะแต่เอาเป็นว่าเขาชี้แจงมาจากาชุมชนถามดิฉันจะอ่านเฉพาะข้ขอสาระสำคัญค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาลูน่าคลาสิกมีปัญหากับ แพลตฟอร์มบริษัทคู่ค้าต่างๆอยากที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์หรือมาเป็นพันธมิตรหรือมาใช้บล็อกเชนแต่ไม่มีเราเนี่ยลูน่าคาสิกไม่มีเดฟไม่มีทีมนักพัฒนาไม่มีคนดูแลเรื่องนะแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาจะนะมาเชื่อมต่อเรื่องนะกระเป๋าเงินหรือ เข้ามาในเรื่องของต้องการที่จะใช้ลูน่าคาสิกมาชําระค่าเกมมาใช้มาชำระเงินหรือนะมาจ่ายเงินหรือมามาทําอะไรเกี่ยวกับการชําระลงคูนั่นเองและมันติดขัดค่ะเขาก็มาอธิบายนั่นเองอย่างเช่นเขาบอกว่าบริษัทธุรกิจนะคะนะที่ใช้เกย์เวะการชําระเงินไม่ควรจัดเก็บวลีเริ่มต้นนะคะส่งต่อเก์เวเมื่อเปิดแอป พิเคชันว่ารีเริ่มต้นจะถูกนี่ก็เหมือนกับกระเป๋าเงินทั่วไปค่ะเขาก็อธิบายว่าเขาก็เหมือนกับกระเป๋าเงินนั่นเองนะเกเวให้เราเข้าใจนะคะมันมันเป็นแอปกระเป๋าเงินอย่างหนึ่งค่ะนะที่จ่ายเงินเข้าภู จ่ายเงินให้กับลู n a าคลาสิกนั่นเองหรือต้องการที่จะเชื่อมต่อกับเหรียญลู n a นะคะที่เท่าที่ดิฉันอ่านมาเบื้องต้นนะคะถ้าผิดพลาดการใดต้องขอไปปัจจุบันสําหรับผู้ใช้ในการชําระเงินแบบเกเว a y ค่ะมันเป็นเหมือนแอปเกเว a y แอปพลิเคชันนะสำหรับการชําระเงินนะคะเดี๋ยวในเนื้อหาเขาก็พูดถึงนะว่าเขามีแผนสําหรับเทอร่า For l อ t ลตแบบเทอรนะ โฟเอฟอลเลตค่ะก็คือกระเป๋าเงินของเทอรล่าแบบกำหนดเองที่เข้ากันได้กับ Payment นต์นะคะเกรเวค่ะนะเทอรล่าวอลเล็ตนี้จะช่วยผู้ใช้ไม่เพียงแค่สื่อสารกับเทอรล่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบล็อกเชนอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวการจะเพิ่มสภาพคล่องให้กับห่วงโซ่นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให และลูกค้าดำเนินการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ได้พวกเขาต้องติดตั้งนะ Payment SDK ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของตนเองนั่นคืองานหลักของเขานะคะก็คือสร้างเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับนะ Payment SDK ค่ะที่เกี่ยวกับ Luna Classic ค่ะให้กับนะผู้ค้าบริษัทห้างร้านหรือนะแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองและนะเพื่อ อำนวยความสะดวกสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาค่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะเพื่อนนี่ก็คืองานหลกัหลกๆของพวกเขาค่ะและเขาก็พูดถึงแผ่นฟอร์มรองรับอะไรบ้างนะคะรองรับเกมค่ะ Unity Web 3D ค่ะใช้กับนะแผ่นฟอร์มเกมและก็แผ่นฟอร์มสำหรับการสนับสนุนแนนาคตกค่ะที่เขาจะรองรับ นะก็คือ AI ค่ะเครื่องยนต์ในอนาคตด้วยนะเพื่อนนะเขาก็ยกมาหลายอย่างค่ะนี่ก็คือและเรื่องความปลอดภัยค่ะที่มีคําถามเขาก็พูดถึงว่าระบบเขานะคะไม่มีใครไม่มีใครเชื่อถือแอปที่มีนี่เขาพูดถึงว่ารีเรื่องความปลอดภัยก็เหมือนกระเป๋าเงินทั่วไปค่ะเพืนะ่อนมันก็ต้องมีว่าีเพื่อป้องกันความปลอดภัยค่ะของเขามันมี2ออย่างนะเพื่อน ของเขาเหมือนกระดานเทศค่ะหากเราจําได้กระดานเทศมีกระเป๋าเงินนะพอมีกระเป๋าเงินเนี่ยมักจะมีทั้งวลีและก็มีทั้งนะในเรื่องของนะ UFA ค่ะก็คือรหัสในการใช้งานนั่นเองดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดรหัสนะแอปของ google ค่ะและก็สร้างมันก็จะมีรหัสให้เราเป็น 2FA ป้องกันอีกชั้นหนึ่งค่ะนะก็ของเขาก็จะมีวลีด้วยแล้วก็มี 2FA ด้วยเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาพูดถึงว่าของเขามันปลอดภัยยังไงนะคะมันมีรหัส2ชั้นนะคะนอกจากนี้ทำไมไม่ใช้แค่เทอรล่าสเตชันโบบายนะคะมีคำถามนะคะมีข้อกำหนด เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเลเยอร์ที่2นี้เทอรล่าสเตชันโบบายไม่สามารถตอบสนองได้ค่ะเหตุผลที่เขาพูดถึกทำไมเขาจะต้องมีกระเป๋ารองรับอีกกระเป๋าหนึ่งนะเพราะ นะเทอร่าสเตชันที่เรามีอยู่มันไม่รองรับนั่นเองเกี่ยวกับมือถือค่ะมันใช้ได้เฉพาะเว็บไซต์แต่นาคนดนเชื่อว่าน่าจะมีหรือไม่นะคะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับรูน้าคลาสิกในวันนี้นะคะเพื่อนฉันนั้นค่ะวันนี้สรุปนะคะดิฉันก็นํามาแบ่งปันในเรื่องของรีเป็กค,ค่ะและก็นะคะรีเป็และก็นะ ข้อเสนอของทีมเลเยอร์ที่1นนั่นเองที่มีการแก้ไขแล้วนะคะฉะนั้นก็จับตาข้อเสนอทั้ง2ข้อเสนอค่ะจะผ่านหรือไม่อย่างไรแต่ดิฉันก็คาดการว่าข้อเสนอของทีมเลเยอร์ที่1น่าจะผ่านไม่มีประเด็นอะไรนะคะส่วนรีเป็กอาจจะไม่ผ่านหรือไม่อาจจะต้องไปแก้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูนะคะแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะทั้งนี้ นก็ไม่แน่ค่ะอยู่ที่ปาวานค่ะเรายังไม่รู้ค่ะว่าปาวานเขามีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรเขาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ค่ะถ้าปาวานไม่เห็นด้วย เขาอาจจะต้องไปแก้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการไปคุยกันนอกรอบนั่นเองนะถ้าดูแนวโน้มข้อเสนอจะไม่ผ่านเขาก็จะหยุดข้อเสนอก่อนค่ะไปแก้ก่อนนั่นเองแลวก็มาเสนอใหม่นะคะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูค่ะไอลีเฟกนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่และนะข้อเสนอนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับรูน่าคลาสสิกในวันนี้ค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะอารมณ์คืออนาคตของเราเสมอค่ะเราจะชนะตลาด ทำกำไรได้นะคะเป็นเป็นนะเป็นสิ่งสําคัญมากคือการรักษาภาวะอารมณ์เรานะคะเพราะหนังสือทุกเล่มค่ะศาสตร์แห่งความสําเร็จไม่ใช่เฉพาะการลงทุนค่ะนะเขียนไว้เหมือนกันหมดเลยนะคะชีวิตเราจะสําเร็จได้ก็อยู่ยที่อยู่ที่อารมณ์ของเราค่ะและหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดก็เขียนเหมือนกันอีกความคิดและภาวะอารมณ์ค่ะ ส่งผลต่อการลงทุนของเรานะคะฉะนั้นหากเราจะลงทุนประสบความสําเร็จตรงนี้เพื่อน,น,นต้องนะศึกษาไว้ค่ะเรื่องนะเรื่องจิตวิทยาการเทรดนั่นเองวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านลงทุนประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ